ันนี้เสนอตอนหุ้นหมีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับกับผมกันครับผมปอครับรายการนี้จะพาท่านผู้ชมรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคน่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับครับมีคำว่าหุ้นหมีหุ้นหมีคำว่าหุ้นหมีเป็นคำกริยาแปลว่าหมดสติสลบเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ你们昏迷多长时间了五分钟左右ฟังทันกันไหมครับงั้นขออีกสักรอบนึงนะ你们昏迷多长时间了五分钟左右ผมว่าเป็นลมนานขนาดนี้ต้องสองเทอร์โบนะครับผมเองก็ไม่ไหวแล้วเป็นลมเหมือนกันนะครับศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าหุ้นหมีแปลว่าหมดสติสลบถ้าต้องการจะพูดว่าคุณย่าหมดสติไปนานแค่ไหนแล้วจะพูดว่านายนายคุณหมีตัวฉังสือเจียนละอีกครั้งนะครับนายนายคุณหมีตัวฉังสือเจียนละเห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอไม่ไหวแล้วลม เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02 504 7788